สวัสดีครับผมแป๊บชินดงนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยรายได้ YouTube ทั้งหมดตั้งแต่ YouTube Thailand เข้ามาให้เพื่อนๆได้ดูกันฮะก่อนอื่นผมต้องเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าช่องของผมเนี่ยเป็นช่องของการเล่นดนตรีนะครับก็คือทำคลิปสอนเล่นกีตาร์ทำโคเวอร์เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่องนี้สายนี้จะทำเงินได้สักเท่าไหร่กันนะฮะและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะเปิดเผยรายได้เป็นแบบตัวเลขเน็ตเน็ตเนื่องจาก3ปีที่แล้วนะครับผมได้ทำคลิปไปนะฮะว่าทำ YouTube ได้เงินเท่าไหร่นะฮะซึ่งหัวคลิปก็คือทำคลิป50ล้านวิวได้เงินเท่าไหร่นะฮะแต่ผมไม่ได้บอกมันตัวเลขนะครับฉะนั้นคนก็จะด่าผมเยอะมากครับแต่เนื่องในปีนี้เป็นปี2020แล้วยูทูบเบอร์หลายคนนะฮะเริ่มออกมาเปิดเผยรายได้กันแบบโฉ่งฉ่างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องปิดบังรายได้เพื่อนๆอีกต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมมุ่งไปที่รายได้ก่อนนะครับคือปกติเวลา YouTube รายได้เนี่ยเวลามันเข้าเนี่ยผมก็จะจดใส่สมุดไว้แล้ววันนี้เพิ่งมาทำใส่ Google Drive นะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวเลขจริงๆนะฮะซึ่งมันน้อยนิดมากๆนะฮะถ้าเทียบกับยอดวิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงรายได้ก่อนแล้วผมจะมาอธิบายว่าทำไมผมถึงได้แค่นี้นะฮะอันนี้ผมสร้างรายได้ตั้งแต่จริงๆผมทำ YouTube มาเป็น10ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2008ปีนี้เข้าปีที่12แต่ว่า YouTube Thailand มันเพิ่งเข้ามาได้ประมาณ5ปีหรือว่าปี2015นะครับเรามาดูกันเลยฮะปี2015ตอนที่มันเพิ่งเข้ามาแรกๆนะครับผมได้รายได้ครั้งแรกเลยนะครับวันที่9เดือน11ปี2558นะครับก็คือปี2015นะครับได้ครั้งแรกคือ3,572บาทอันนี้คือจริงๆเนี่ยรายได้ YouTube เนี่ยเวลามันโอนเข้าบัญชีเนี่ยมันจะมีจุดทศนิยมอีก2หลักนะครับซึ่งเวลาเงินเข้าปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าเป็นเงิน YouTube แน่นอนเพราะว่าเวลาคนโอนเงินเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเลขตรงๆแบบว่าสมมุติ320บาทจุด00อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้า YouTube เนี่ยมันจะเลขมันจะแปลกๆอ่ะ 3,572.29 อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันค่าเงิน YouTube แน่นอนเพราะว่ามันเงินที่โอนเข้ามามันประหลาดนะฮะอันนี้คือครั้งแรกนะครับกล้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าผมแคปหน้าจอไม่ค่อยเป็นผมขอใช้กล้องถ่ายแล้วกันแล้วต่อมาครั้งที่2เนี่ยผมได้วันที่23เดือน2ปี2559ก็คือปี2016นั่นเอง 3,766 ถ้าเราสังเกตดูนะครับบางคนเนี่ยเขาจะได้ทุกเดือนถ้ายอดวิวเยอะทำเงินได้เยอะเราก็จะสามารถได้ทุกเดือนแต่ตัวผมเองเนี่ยยอดวิวเยอะจริงแต่ว่าทำเงินได้น้อยนะครับก็คือค่อนข้างจะติดลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลังบ้านอีกทีนึงเดือนอันนี้เดือน2เสร็จแล้วโดดมาเดือน5เดือน7เดือน8เห็นป่ะครับตอนแรกๆจะมันจะมั่วๆหน่อยแล้วก็เดือน10เดือน12เห็นไหมครับเห็นตัวเลขไหมฮะตัวเลขมันน้อยนิดมากเลยครับเดือน2เดือน 3,000 2เดือน 3,000 อะไรประมาณนี้นะฮะเห็นไหมไม่มีเดือนไหนขึ้นหลักหมื่นเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้โม้อะไรไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเลยเพราะตัวเลขเห็นป่ะครับตัวเลขมันจะแปลกๆหน่อยมันจะไม่แบบเน้นมันจะไม่เป๊ะๆนะครับมันจะมีเศษ1บาท2บาท5บาท6บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาปี2017นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็ทำ YouTube เรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ขยันทำอะไรมากมายนะครับก็เห็นไหมฮะอันนี้เดือน2เดือน4เดือน6เดือน8เดือน10เนี่ยมันจะเริ่มได้ทุก2เดือนนะครับแล้วก็วันที่เงินเข้าเนี่ยมันจะประมาณวันที่22ถึง24โดยประมาณนะเห็นปะเนี่ยมันจะมาประมาณ20กว่าๆมีเดือนนี้มา25นอกนั้นก็22 24 22 24ประมาณเนี้ยอันนี้23 23 23จนล่าสุดฮะนี่เห็นไหมผมก็จะได้ประมาณเนี้ย 3,000 4,000 3,000 4,000 คือไม่เกินนี้เลยนะเนี่ยได้แค่เนี้ยน้อยมากโคตรน้อยเนี่ยจนมาล่าสุดปี2020ผมเพิ่งได้2ครั้งก็คือน่ะเดือน2กับเดือน4เดือน4ก็คือล่าสุดเลยเพราะว่าวันนี้ไทยเป็นวันถ่ายคลิปก็คือวันที่22เดือน4ปี2563ก็คือล่าสุดเลยผมได้เงินตอนเช้านะฮะ4,398 บาทคราวนี้ผมจะไล่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่ผมทำ YouTube มาทั้งหมดผมได้เงินเท่าไหร่เฉลี่ยมันอยู่ที่2เดือน 3,000 4,000 ประมาณนี้นะฮะมีเดือนนี้ถึง 5,000 นอกนั้นจะไม่ถึงแล้วนะฮะจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4,000 ประมาณนี้นะฮะต่อ 3-4,000 นี่คือต่อ2เดือนนะครับคราวนี้เรามารวมยอดสุทธิแล้วนะฮะอันนี้ผมรวมให้ดูยอดสุทธิก็คือ 133,633 บาท
ย้ำอีกทีนะฮะ 133,633 บาท 133,633 บาท 4 ปีเพื่อนๆคิดดูว่า4ปีนี่มันน้อยมากเลยนะ 100,000 เนี่ยเพราะว่าบางคนเขาได้เดือนละเป็นแสนเลยนะยูทูบเบอร์บางคนได้เดือนละเป็นล้านอันนี้ผม4ปีได้แสนเดียวนี่คือน้อยมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมผมถึงได้เงินแค่นี้นะฮะทางที่ Subscribe ผมเนี่ย 200,000 กว่านะฮะยอดวิวรวมทั้งช่องเนี่ย80ล้านทำไมถึงได้เงินแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมเปิดหลังบ้านให้ดูเลยนะฮะอันนี้เป็นหน้าหลังบ้านนะฮะวิดีโอผมขอเปิดหลังบ้านให้ดูว่าทำไมยอดวิวบางคลิปยอดวิวคนดูเป็นล้านนะฮะแต่ว่ามีการแบ่งรายได้ก็คือแน่นอนเราไม่ได้เต็มนะฮะติดลิขสิทธิ์พูดง่ายๆคือติดลิขสิทธิ์เรามาดูเพลงนี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรยอดดูคนดู 800,000 ไม่มีสิทธิ์เห็นไหมครับการรายได้การสร้างรายได้ไม่มีสิทธิ์นั่นคือ 800,000 วิวเนี่ยไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะพวกสายคัฟเวอร์เล่นดนตรีคัฟเวอร์เล่นฮับเพลงชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้เงินเลยนะฮะมีคลิปนี้ได้เงินเต็มนะฮะควงกีตาร์สมัยหนุ่มๆอันนี้เห็นไหมครับเขียวเลย 800,000 อันนี้ได้เงินเต็มนะเห็นนะแต่มาคลิปถัดมานะฮะไม่บอกเธอของผมนะฮะคลิปไม่บอกเธอยอดวิว 700,000 เห็นไหมฮะไม่มีสิทธิ์นะฮะชัดไหมฮะเอามาอันนี้แจมผมแจมกับลูกศิษย์ยอดวิว 400,000 ไม่มีสิทธิ์แล้วคิดดูว่าช่องของผมนะฮะดูที่ตัวแดงนะฮะดูที่ตัวแดงดีๆนะฮะยอดวิว 400,000 อันนี้ไม่มีสิทธิ์ยอดวิว 400,000 ไม่มีสิทธิ์นะฮะ 400,000 400,000 ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เห็นไหมฮะตัวแดงผมเยอะมากเลยก็คือเป็นคลิป cover ล้วนๆนะฮะสีแดงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เห็นไหมฮะตัวแดงเยอะมากเลยไม่ว่าจะยอดวิวเยอะนะฮะแต่ถ้าเห็นเนี่ยนะติดสีแดงเยอะๆอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์นี่คือไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยสีแดงแดงเถือกเลยช่องผมเนี่ยเพราะว่าเป็นช่องเกี่ยวกับการ cover เรามาดูหน้าถัดไปคร่าวๆนะฮะเนี่ยแดงเห็นป่ะแดงเถือกแดงเถือกเลยแดงเถือกโอ้โหต่อให้คลิปคนดู30ล้านวิวแต่ถ้าเกิดแดงเถือกก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่ได้เงินสักบาทเดียวเลยนะฮะแต่ถ้าอย่างโชคดีหน่อยก็คือจะมีแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมีการแบ่งรายได้เงี้ยก็คือจะได้บ้างแต่ว่าก็ได้น้อยอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดได้เต็มเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นเขียวเลยนะฮะอันนี้คือไม่ได้ตังค์เลยและอันนี้ก็คือได้ส่วนแบ่งนิดเดียวนะฮะโอเคครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับรบกวนฝากช่องด้วยแล้วกันนะฮะช่องแปะ 4T นะฮะ YouTube นะฮะแปะ 4T อันนี้นะฮะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทำการเปิดเผยรายได้ทั้งหมดที่ผมทำคลิป YouTube มานะฮะเห็นไหมฮะว่าน้อยมากนะครับผมเลยมากล้าเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันครับเหมือนว่าเราทำเพราะเราอยากทำนะฮะเราก็ตามนั่นแหละฮะส่วนใหญ่ช่องผมมันเป็นช่อง cover นะครับช่วงนี้ก็เลยจะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะก็ช่วงนี้พยายาม cover เพลงให้น้อยลงถ้า cover เพลงก็จะเน้นเป็นทางเล่นกีตาร์โป่งร้องเพลงมากกว่านะฮะอาจจะติดลิขสิทธิ์แต่ว่าก็ยังได้เงินบ้างนะฮะดีกว่า cover เพลงเล่นทับเพลงแล้วไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yeah!